นวันนี้ยาดาแดลี่จะมาพูดเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อไปประเทศแคนาดากันนะเป็นการขอวีซ่าด้วยตัวเองครั้งแรกเลยการขอวีซ่าแคนาดาเนี่ยง่ายนิดเดียวจริงๆนะขอแค่ให้เรามีเอกสารทุกอย่างครบก็พอเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะขั้นตอนแรกแน่นอนเราก็ต้องมีพาสปอร์ตก่อนนะถ้าไม่มีก็ขอไม่ได้นะเราจะต้องมีฟอร์มที่เขากำหนดให้ฟอร์มแรกที่เราต้องมีคือ IMM 5257 IMM 5257คืออะไรมันคือกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นแบบชื่อที่อยู่ตอนนี้อยู่ไหนศึกษาอยู่ไหนเงินเดือนมีเงินเดือนทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือข้อมูลทั่วไปฟอร์มที่2คือ IMM 5645อันนี้เหมือนเป็นการแบบคอนเฟิร์มฟอร์มที่เก่าไปเมื่อกี้ก็จะแบบคล้ายๆกันก็อย่าลืมติดไปด้วยนะส่วน IMM 5707นี่คือ Family Information Information เกี่ยวกับพ่อคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ต้องกรอกว่าแบบท่านอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ท่านเกิดเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้แล้วถ้าสมมุติว่าใครที่แบบแมรี่แล้วอ่ะก็เขาก็จะมีให้กรอกเกี่ยวกับข้อมูลของสามีด้วยส่วน IMM 5409อันนี้เฉพาะคนที่แต่งงานแล้วสมมุติว่ายังเป็นนักเรียนอยู่หรือยังไม่ได้แต่งงานก็ไม่ต้องกรอกฟอร์มอันนี้ก็คือฟอร์มที่เขา require ไว้แล้วแต่ว่าเราจะไปหาฟอร์มพวกนี้ได้มาจากไหนล่ะเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ dic.gc.ca หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ฟอร์มเราจะหาที่ไหนได้ก็คืออันนี้นะ an application form ตรงนี้แล้วทีเนี้ยมันก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเราอยากได้ไฟล์อะไรบ้าง5257นี่ตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะว่าเฮ้ยเราไม่ได้ฟอร์มหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้เราเซฟไว้เลยนะพอเซฟเสร็จทีเนี้ยฟอร์มของที่แคนาดาที่เขาให้มาเนี่ยมันรองรับแค่ Acrobat Reader DC หรือว่า Adobe 10ขึ้นไปเท่านั้นนะแล้วพอได้มาแล้วอ่ะเราก็ต้องกรอกออนไลน์แบบนี้นะพอกรอกทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเราก็ต้องกด valid พอเรากด valid เสร็จใช่ไหมมันก็จะมีเป็นแบบฟอร์มเต็มแล้วแล้วข้างล่างเนี่ยสำคัญมากคือบาร์โค้ดมาเป็นบาร์โค้ดของฟอร์มคืออย่าลืมเอาไปด้วยนะอย่างที่สองคือด็อกิวเมนต์ที่เราต้องเตรียมต้องมีแบงก์สเตทเมนต์เป็นอย่างแรกphoto copy of all information เลยก็จะแยกมาเป็นพาสปอร์ตก็คือหน้าพาสปอร์ตของเราอะ2ชุดด้วยกันใบประกันการเดินทางต้อง copy ไปให้เขาด้วยรูปภาพ2ใบแบ็คกราวด์ขาวนะเพื่อเอาไปติดหน้าวีซ่าที่เราได้ history of travel ก็คือแบบเราไปเที่ยวไหนมาบ้างในระยะเวลา2ปีที่แล้วโปรแกรมในการเที่ยวของเราประมาณนี้ PDF ไฟล์จองตั๋วเครื่องบินนะถ้าสมมุติยังเรียนอยู่ก็ student card ไปนะแล้วก็ต้องมี student statement น่ะก็คือการคอนเฟิร์มว่าเออเราเรียนอยู่อันนี้ก็ไปขอโรงเรียนตามปกติเลย birth certificate แบบ translate เป็นอังกฤษเรียบร้อยด้วยบัตรประชาชนที่พักเป็นแบบเป็นจดหมายรับรองก็ได้ว่าเราพักที่นี่อันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆที่เราต้องเตรียมนะพอเราเตรียมเสร็จเนี่ยเรายื่นผ่าน VFS Center ก็คือไม่ได้ยื่นผ่านสถานทูตนะเขาจะเป็นเหมือนแบบหน่วยงานแบบ collect visa ทั้งหมดทีนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์มันไม่มีเราก็เลยต้องไปทำที่ดูเซนดอร์ก็คือเยอรมนีขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องไปยื่นวีซ่าใช่ถ้าข้อมูลขาดตกบกพร่องอย่างเดียวอ่ะมันก็จะมีผลต่อการได้วีซ่าแคนาดานะเราไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปที่เว็บของเขาได้เลยเขาก็จะมีบอกว่าขั้นตอนทำอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยลืมเอาเงินไปด้วยนะเงินค่าวีซ่าทีนี้มันก็จะมี2 choice เหมือนที่ไทยเลย choice หนึ่งก็คือเราไปรับเล่มเองช้อยที่2คือให้เขาส่งไปรษณีย์มาระยะเวลาขอวีซ่าเนี่ย2อาทิตย์ถึง6อาทิตย์ของเราคืออาทิตย์นึงได้เล่มแล้วแล้วก็ได้วีซ่าด้วยอันนี้คือวีซ่าที่ได้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้
หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่แบบกำลังคิดว่าอยากจะมาเที่ยวแคนาดานี่ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe channel ของเราด้วยนะบ๊ายบาย